สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นกจะมาสอนถักหมวกเคี้ยวเหนียวซับไว้ให้เพื่อนๆได้ใส่ในหน้าร้อนนี้สำหรับหมวกใบนี้นกใช้เชือกฟอกในการถักนะคะมือใหม่ที่กำลังอยากจะลองถักชิ้นงานสักชิ้นลองมาถักหมวกด้วยกันรับรองว่าได้ใช้แน่นอนหลังจากที่เพื่อนได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์แบ่งปันความรู้นี้ให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ดูด้วยนะคะและถ้าหากเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนอุดหนุนสินค้ากับทางร้านนกมีมาจัดโปรโมชั่นในแอปสีเขียวยังไงลองติดตามกันดูนะคะถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มถักกันเลยค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีเชือกฟอกสีเขียวนกใช้อยู่ประมาณม้วนครึ่งแล้วก็สีครีมใช้อยู่ประมาณ1ม้วนโครเชต์ที่ใช้2หัวนกใช้4/0ในการถักถ้าเพื่อนมีหัวเดียวสามารถใช้2.5มิลหรือตามขนาดที่เพื่อนๆถนัดถักได้ค่ะก่อนที่เราจะเริ่มถักนกขออธิบายแพทเทิร์นก่อนนะคะนี่จะเป็นแพทเทิร์นของจอมหมวกแล้วก็ตัวหมวกนะคะตัวหมวกเราจะถักตามแพทเทิร์นตรงนี้นะคะนี่ก็จะจอมหมวกเราจะถักตั้งแต่แถวที่1มาจนถึงแถวที่14ใน1หลักสัญลักษณ์ x แบบนี้ใน1หลักถัก1ครั้งถ้า v คือถักซ้ำ x ลงไปในหลักเดียว2ครั้งตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มหลักหรือขยายห่วงนะคะเดี๋ยวนกจะถักให้ดูตอนเริ่มต้นจากนั้นให้เพื่อนๆถักตามแพทเทิร์นแล้วก็จะอธิบายแพทเทิร์นอีกทีหนึ่งนะคะแถวที่1 x 1เริ่มต้นโดยการใช้ปลายไหมพันปลายนิ้วชี้2รอบเพื่อทำเป็นห่วงวงกลมจากนั้นเกี่ยวไหมขึ้นมาถัก x ลงไปในห่วงวงกลมทั้งหมด8หลักเราจะใช้วิธีการถักวนเป็นก้นหอยโดยไม่มีจุดเชื่อมต่อนะคะใช้เข็มกลัดทำเครื่องหมายไว้ตรงจุดเริ่มต้นแถวต่อไป V8 V ใน1หลักถักซ้ำลงไป2ครั้งพอแถวที่3 V1 X1 สลับกัน8ครั้ง V คือถักซ้ำในหลักเดียวกัน V1 X1 แล้วก็ V1 X1 สลับกัน8ครั้งนะคะมันจะมีอยู่8ช่วงลายมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆถักตามแพทเทิร์นที่นกเขียนนะคะเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มนะคะจากแถวที่3 V1 X1 สลับกัน8ครั้งตั้งแต่แถวที่4 V1 X2 X3 X4 มาเรื่อยๆมาจนถึงแถวที่7เราจะถัก X วน1รอบนะคะแถวที่8ก็จะมาเริ่มต่อจาก4นะคะ X4 แต่เราจะเริ่มเป็น X5 V1X6 V1 X7 X8 สลับกัน8ครั้งแล้วแถวที่12ถัก X วนอีก1รอบมาถึงแถวที่13 V1 X9 ถักสลับกัน8ครั้งแล้วแถวสุดท้ายแถวที่14เริ่มจากช่วงลายแรกนะคะ X5 V1 แล้วก็ถัก X10 V1 สลับกัน7ครั้งแล้วก็จบที่ X5 X5 มันจะมาบวกช่วงแรกกับช่วงสุดท้ายมันจะบวกกันมันก็จะมี8ช่วงลายนะคะหลังจากที่เราถักจอมหมวกมาจนถึงแถวที่14ก็จะออกมากลมๆได้จอมหมวก
เป็นรูปกลมๆแบบนี้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ6นิ้วครึ่งนะคะหลังจากที่เราถักจอมหมวกเสร็จแล้วเราก็จะมาถักตัวหมวกตัวหมวกเราจะถักเริ่มต้นแถวที่15 16 17ถัก X วน3รอบนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในแถวที่18ตอนที่เราถักตามแพทเทิร์นเราจะถักวนเป็นก้นหอยตั้งแต่แถวที่15 16 17นะคะอันนี้จะเป็นแถวที่15 16 17จากนั้นตรงนี้คือจุดเริ่มต้นเราจะถักแถวที่18นะคะเราจะเริ่มถักลายตามแพทเทิร์นนะคะอันนี้จะเป็นแถวที่18ตรงนี้นะคะเราก็จะเริ่มถักลงไปแบบนี้ตรงนี้ให้เราพับครึ่งแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเริ่มตรงไหนก็ได้ที่เราจะทำเป็นโลโก้ตรงนี้นะคะของนกจะทำเป็นด้านหน้าอันนี้จะเป็นด้านหลังตรงที่เราเริ่มต้นเราจะเอาไว้เป็นด้านหลังพับครึ่งแบบนี้หาจุดกึ่งกลางใช้มาร์คหรือว่าเข็มกลัดทำครึ่งไม้ไม้ไว้นะคะแล้วก็ถักแถวที่18ตรงนี้นะคะ18มาประมาณครึ่งให้เหลือตรงมาร์คเข็มกลัดทำครึ่งไม้อยู่1 2 3 4 5จากนั้นเราจะถักสลับสีตามแพทเทิร์นนะคะถ้าเริ่มจากแถวที่18นับจากตรงนี้มันจะมีอยู่4หลักสีฟ้านะคะ1 2 3 4แล้วก็ถักตรงสีฟ้าเราจะใช้แทนเป็นสีครีมนะคะแล้วก็สีขาวเราก็จะใช้แทนเป็นสีเขียววิธีการถักก็จะเหมือนวิธีการถักกระเป๋าวายูนะคะในหลักสุดท้ายให้เกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วถัก X ไป4หลักถักควบสีเขียวไปด้วยเราจะเปลี่ยนสีไหมอีกสีหนึ่งทุกหลักสุดท้ายเหลือไหมคาอยู่ในเข็ม2หลักแล้วก็เกี่ยวอีกสีขึ้นมาแล้วก็ถักสีเขียวไป3หลักตามแพทเทิร์นนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีครีมถักสีครีมไปอีก4หลักแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเขียวถักวนไปจนถึงจุดเริ่มต้นพอสุดสีครีมตรงนี้นะคะเราจะทิ้งสีครีมไว้ตรงสุดท้ายไม่ลากสีครีมไปนะคะถักเฉพาะสีเขียววนไปจนถึงจุดเริ่มต้นอันนี้ก็จะตามแพทเทิร์น4 3 4นะคะ4หลัก3หลัก4หลักแล้วก็ถักวนมาจนถึงจุดเริ่มต้นเราก็ถักสีเขียววนมาจนถึงจุดเริ่มต้นจากนั้นก็ถักวนมาจนถึงจุดที่เราทำโลโก้นะคะเราจะถักแถวที่2ให้ดูนะคะในแถวที่2ตรงนี้มันก็จะเริ่มก่อน1หลักถักไปทั้งหมด6หลัก1 2 3 4 5 6สีครีมไป6หลักสีเขียว1แล้วก็ครีม6ให้เยื้องตามแพทเทิร์นนะคะตรงนี้ไหมสีครีมปกติถ้าเราถักกระเป๋าวายูเราจะดึงรอบแบบนี้นะคะเวลาเราถักมันก็จะเห็นสีขาวโผล่ออกเป็นจุดๆไม่สวยของนกจะใช้วิธีแบบว่าทิ้งสีครีมแบบนี้ไว้ตรงจุดที่เราจะทำโลโก้เครื่องหมายนะคะในหลักสุดท้ายเปลี่ยนสีไหมให้ดึงแบบนี้นะคะดึงพาดมาอย่าให้ตรงนี้มันตึงหรือว่าหลวมจนเกินไปเกี่ยวพาดมาแบบนี้นะคะอ
แล้วเวลาเราถักย้อนกลับไปเราก็ถักควบทั้งเส้นสีครีมและก็สีเขียวถักไป6 หลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลักที่6เปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็ถักสีเขียว1 หลักเกี่ยวแบบนี้อันนี้นับเป็น1แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีครีมจากนั้นก็ถักไป6 หลักหลักที่6เปลี่ยนเป็นสีเขียวจากนั้นก็ถักสีเขียววนจนครบรอบแล้วก็วนมาจนถึงจุดที่เราทำโลโก้นะคะตรงนี้ก็จะหายไปตรงนี้ก็จะไม่มีไหมโผล่เพราะว่าเราไม่ได้ดึงควบเส้นไปแบบนี้นะคะถ้าเราดึงลากไปแบบนี้มันจะเห็นสีครีมโผล่ออกมาไม่สวยพอมาถึงแถวต่อไปเราก็ถักในรูปแบบเดิมนะคะป้ายตัวนี้มาแล้วก็มาเกี่ยวจากนั้นก็ถักตามแพทเทิร์นนี่จะเป็นแถวที่20นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆถักตามแพทเทิร์นลงไปเรื่อยๆหลังจากที่เราถักตามแพทเทิร์นตั้งแต่แถวที่18มาจนถึงแถวที่29นะคะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นให้แถวที่30 31 32ถัก X บนอีก3 แถวตรงตัวหมวกตรงนี้นะคะก็จะจบอยู่ที่ X 3แถวสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะไปถักขยายปีกหมวกต่อไปถักปีกหมวกนะคะในหลักสุดท้ายให้เราเปลี่ยนสีไหมเป็นสีครีมนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาจากนั้นก็ตัดสีเขียวออกเลยนะคะขอบหมวกปีกหมวกเราจะถักสีครีมถักเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแพทเทิร์นของปีกหมวกนะคะเราก็จะถักตามแพทเทิร์นลงมาถ้าแถวแรกของปีกหมวกก็จะเป็นแถวที่33นะคะถัก x 11 v 1ถักสลับกัน8ครั้งแถวต่อไป x 12 v 1ถักสลับกัน8ครั้งแล้วก็แถวที่35นะคะ x 7 v 1แล้วก็ x 13 v 1ถักสลับกัน7ครั้งจบที่ x 6จากนั้นเราก็จะถักตามแพทเทิร์นลงมาเรื่อยๆนะคะ
แล้วมาเจอกันในแถวที่44แถวสุดท้ายพอเราถักขยายปีกหมวกตามแพทเทิร์นนะคะนามาจนถึงแถวที่43ต่อไปเราจะถักแถวที่44นะคะถักเลื่อนห่วงให้พลิกกลับมาด้านในถักด้านในนะคะหลักแรกเกี่ยวไหมลอดดันเข้ามาด้านในก่อนจากนั้นเราถักโซ่หนึ่งก่อนแล้วเราจะถักเลื่อนห่วงนะคะอันนี้ก็จะถักเลื่อนห่วงเพื่อให้ขอบหมวกมันหนาและแข็งแรงขึ้นพลิกกลับเข้ามาถักด้านในเราก็ถักแบบนี้จนครบรอบเราก็ถักเลื่อนห่วงมาจนครบรอบนะคะจากนั้นก็ถักเลื่อนห่วงอีกหนึ่งครั้งเกี่ยวไหมเข้ามาด้านในตัดไหมแล้วก็ดึงไหมเข้ามาด้านในตัดเก็บซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยขอบหมวกก็จะหนาและแข็งแรงขึ้นหลังจากที่เราตัดเก็บซ่อนปลายไหมเสร็จก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเพื่อนเพื่อนก็จะมีหมวกปีกกว้างไว้ใส่ในหน้าร้อนนี้ยังไงเพื่อนเพื่อนลองถักกันดูนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ดูคลิปนี้แล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้นกด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดดูคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ